โว้ยสวัสดีครับรายการหลอมอกลับมาแล้วเด้อกลับมาในเมนูอาหารภาคเหนือและภาคอีสานก็มั่วๆไปวันนี้กับอาหารเมนูรสแซ่บลาบเป็ดเด้อครับวันนี้อะไรเมนูลาบเป็ดลาบเป็ดอะไรวะเป็ดไม่เคยทำมาครั้งแรกด้วยไม่รู้จะออกมายังไงด้วยไม่เคยทำด้วยเรื่องเป็ดอีสานนะครับคนเหนือทำลาบอีสานนะดูนะจะหน้าตาจะออกมาเป็นไงคอยดูติดตามกันนายยุงนะยุงเนี่ยเผาผมไม่ก่อนไม่เอาลองนะไม่พลาดลองโอ้โหใครดามาข้าวอ่ะเนี่ยที่ดูที่เป็นตัวโอ้โหกินทุกคนจะตัวเลอร์เลยเป็นอะไรบ้างเราจะชวนพบกันเนี่ยวางเบาทำไมแล้วมันโอ้วันนี้มันกำมันยังแล้วมันก็หลงทักสิเมียก็ต้องมึงชวนเดี๋ยวเมียมันด่ากูอ้าวไม่ด่ามึงทีนี้เป็ดไฮโซนิดนึงเป็ดจุกไมโครไฮโซนิดนึงเดี๋ยวเราใส่เครื่องในด้วยนะครับเครื่องเคียงสับแบบนี้ไม่เป็นไรนะเว้ยแต่ถ้าแบบเลือดเจ็ดละไม่ได้ติดเหลืองที่พี่ช่องยูทูบเขาไม่ให้ดูบ่านั้นลามหมูเขาแบนกันหมดลามเลือดเขาไม่ได้แบนที่เหลือครับละเอียดมากกว่าพอประมาณโอ้ยพวกนี้ละเอียดข้างในก็หาจะชิ้นใช่ไหมใช่ใช่อันนี้เลยดูมีดเนี่ยดูสีมีดเนี่ยผ่านค่าซิกมาขนาดดูมีดเนี่ยของแค่ดูมีดนี่มีเมนูลาบเป็ดแล้วก็นี่หมูย่างนี่ผมเป็นคนสับนะครับแต่ยังเหลือเชฟคนที่ต้องมาปรุงอ่ะเชฟตัวจริงอ่ะรอเชฟตัวจริงอ่ะมันไม่มีหนังแบบแยกมาขายมีไหมที่ไปชิมไม่ชิ้นเลยแพงทุกอย่างไอ้พวกนี้มาทอดแล้วก็มาโรยอย่างเงี้ยจริงเป็นตัวถูกเว้ยแต่มันเยอะเกินเดี๋ยวมาแล้วเป็นตัวแล้วก็กินได้เค็ง หนึ่งเนี่ยนั่นนะคนซ้ำก็กินไม่ได้เลยเฮ้ยเราชิมสักชิ้นหนึ่งอาไก่ไม่กินได้กินตุ้งไงแล้วหลีกเลี่ยงไปแล้วนี่ไปทานกินเจ็บล้อไปแล้วตอนนี้เจ็บแล้วแล้วจะลองสักคำหนึ่งกันเลยเท่าไหร่มันล้วนแล้วอะไม่เป็นแล้วเชื้อหายแล้วเชื้อเก่าตอนนี้เชฟยังมาไม่ถึงเลยเชฟจะฝังนมด้วยประสานขับไปก่อนนะครับลาเป็ดอุดิศนี่มีแต่ลาเป็ดอะไรนะนี่ลาเป็ดอุดรเหรออุดรเดี๋ยวลาเป็ดอุดิศมันจะหนาวจะกินแบบอาหารอีสานปะเดี๋ยวลาเป็ดอุดิศมันจะหนาวตบเครื่องไหนก่อนจะขยับตัวก่อนแม่เกลียวหนึ่งเกลียวสองเกลียวสามต้มเครื่องไหนนะไม่ได้จะต้องไอ้แบนไม้ต้มเลยเหรอต้มไหนก่อนเดี๋ยวให้เราก็เอาเห็นมีใส่กระเทียมอะไรวะอันนี้กวนใช่ป่ะไม่ต้องกวนเลยอีสานนะโอ๊ะเอากินดิบอ่ะทำไมทำเอาข้าวคั่วหอมแดงพริกป่นไม่ใช่ไม่ไปทำให้ซุปก่อนนะอันนี้ก็เราก็ล้วนง่ายล้วนในหม้อไว้เลยอ๋อใส่น้ำซุปนิดหน่อยแล้วก็ล้วนซุปแล้วก็เซตพวกเราเข้าครัวใส่มะนาวใส่ครัวก็ล้วนอะข้ามฝั่งเอาไปซื้อบัตรนี้ต้มแล้วก็ทำความเชื่อของอ๋อจะลาบด้วยเหรอไม่ใช่ไม่ลาบก็ต้มเลย
ต้มแล้วแค่กินแค่น้ำน้ำพริกเออพริกเขียวเขียวเออได้แล้วเฮ้ยเขาเรียกหอยลวกเหมือนหอยนั่นเองเราใส่ใบมะกรูดตะไคร้ทุบไปเลยลวกเลยพี่คนที่ไหนนะที่อีสานอ่ะใครบอกเป็นคนอีสานเธอเป็นคนอีสานที่ไหนลูกครึ่งเนี่ยไม่ใช่สามลูกหอยต้มจิ้มพริกจ้าอะไรบ้างเป็นคนบางขันหมากไงบางขันหมากคืออะไรบางขันหมากก็คือคนเหมือนคนมอญอพยพอ๋อเหมือนคนประเทศมีข้าวคั่วมั้ยมีเดี๋ยวเจอลาเบลดิสจะหนาวโดนนี่นี่ดูนี่จะดูแบบมามันเยอะมากนะใช่ป่ะเดี๋ยวดูอุดิจูดอนเลยหัวใจกันเลยต้องอร่อยแหละชูรสเยอะไปก่อนอะไรความสะอาดเลยนะสะอาดได้6สกปรกได้10ความอร่อยได้6เออไม่ได้ซื้อต้องกินเอาหั่นชิ้นน้อยใช่ป่ะใช่ใช่กินเล็กๆกินปิดไว้ไหนวะเนี่ยรวมมากเขาเรียกรวมพูดในทุกภาษาดินเนี่ยดินเล็กๆเดี๋ยวเดี๋ยวอีกตั้งนานใช่ไหมใส่ใบมะกรูดเนาะแกนขาวขาวดับขาวเนี่ยอ๋ออ่างเหมือนกันนะดูดิโดนเด็กเหมือนกันนะสิงห์แค่จะรอถ้ามีรอพริกลาบหอมครัวผมอยากกินแบบวิสานบ้างพี่นี่ไงพริกลาบเนี่ยเช้าวันทำผสมเดี๋ยวลวกหอยลวกหอยนี่มีนวยหอยจุ๊บหอยจุ๊บแต่เครื่องมันก็ไม่เยอะนะของเหนือเยอะกว่าหอมแดงแล้วก็ไอ้ใบฝรั่งอะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวลวกกินเลยไหมเดี๋ยวลวกแม่ลวกกิมกิมแก้มแดงน่าจ่ายแล้วแม่ซื้อแล้วบาทนี้ซื้อแล้วเนี่ยต่างหวังน่ะเออหอยเก๋งสีไว้เมื่อกี้อันนี้สีมั้ยดีป่ะแต่มันเจ็บนะแต่มันแรงนะเป็ดหอยแล้ว40วิกิไม่เคยเบียนเอาการหอยเดียวเหมือนแสงโฉมไม่เคยกินเป็ดหอมดิหอมหอมหอมเฮ้ยกินแล้วเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนเลยหอมดิแวะบ้านงานโอ้โหสั่งเกี๊ยวเต็มที่เลยไหมโอ้ยสั่งแม่บ้านนั่นเองป้าแม่แก่ทำอะไรไม่ป้าแก่ไม่โต๊ะใช่ตัวเองทำไม่ได้หนูรู้เลยคนเป็นแม่นะแม่ทำให้ลูกทุกอย่างกระพวกกระพวกโตยิ่งทำไมกลับซื้อนี่มาฝากแล้วยังอยู่ปะยังอยู่มั้ยน่ะไปแล้วลูกใครอ่ะอ่ะไอ้บอกจะไปแล้วไงไปแล้วรู้แม่นินทาอ๋อนี่เราไอ้อะไรวะปับสุดอะพักไผ่พับไผ่ภาษาเหนือเรียกพับไผ่อีสานเรียกไปแล้ววะเดี๋ยวพับแค่วแค่วพับแค่วเอาละหัวกันละตัวดิ้นลมกันเลยระวังนิ้วสองตัวมาข้าวเก่งเงี้ยเราสาวถึงชอบป่ะเนาะไปอยู่ก็ชอบไปกันปะฮะอยู่ก็ชอบไปกันปะเอาเจ้าปีใหม่ก็เดี๋ยวคือในโกคุยก็เดี๋ยวคนนำพาออกไปแล้วอ๋อจะได้ดับกลิ่นข้าวใช่ไหมหอมด้วยขนาดไปยืนซื้อยังดูแบบรู้สึกว่าเป็นสาบอ่ะกลับเลยอ่ะแม่งแรงมากอ่ะน้องดมด้วยจะแน่เอามาเป็นยังไงตอนนี้ไม่รู้เรื่องแล้วจะเราใช้การเป็นงานพับไข่นะครับทางอุดิตอ่ะทางอีสานเรียกพับแห้วรับเนื้อรับหมูรับปลาได้หมดอ่ะรับเลยเข้ากันเลยพับไข่นี่มาต้องรับเสร็จบ้างเยี่ยมไงเนี่ยมาเล่นไปใส่เครื่องในอ่ะพี่ไม่ใช่น้อยมันยังไม่ได้ให้แม่กินด้วยของราชสารจะกากินที่รู้ของเราเดี๋ยวอย่างเนี้ยแต่อาจจะไม่รู้รสกินยาเยอะโอ้ว้าวเฮ้ยเฮ้ยโก้เฮ้ยโทรศัพท์โทรศัพท์ไม่สด
ถ้าคนนั้นดูอยู่วะคนที่ทำเข้าเองนะครับเออครับเข้าเรื่องฝีมือสเปคเป็นแบบไหนที่ที่คิดไว้อ่ะอายุต้องไม่เกินไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ไม่มีมันดูได้ถูกชะตามั้ยนี่ไม่ต้องกลัวอยู่ที่ไม่ต้องกลัวอดเนาะพี่ทำเข้าเองเออเราก็รับเป็นๆแล้วอ่ะดูดีแต่ที่จริงทำไปอร่อยเอ้ยทำเหมือนกันแล้วแรกๆก็อร่อยหมดแหละทำเหมือนเป็นนะด้วยทำเหมือนเป็นนะแต่ที่จริงอ่ะไม่เป็นเนาะเดี๋ยวพี่กุ้งแชร์ไปขอเห็นแล้วล่ะฝากถึงน้องคนนั้นดีทำกับข้าวอร่อยนะเออรับเป็ดเป็นนะแก้มได้กับข้าวดีจะต้มไปแล้วอันนี้ทำอะไรพี่อยู่ที่ตัวจะวันเหมือนเป็ดอ๋อหรือเป็ดราชการเรื่องอาจจะเบาๆลงที่นักโรงเรียนปิดด้วยผู้ปกครองไม่ได้มาส่งนักเรียนเนี่ยก็เลยไม่ได้แยกอะไรเดียวที่ปวดหัวนะจะพูดถึงจะให้มียอดเพิ่มความเป็นหนาเพิ่มเขาบอกว่าน้ำมันเยอะขึ้นเพราะลมมันเย้เป็ดยอดยอดเสื้อผ้าเนี่ยลดลงจากเดิมแต่ก่อนมีได้ 5-6,000 เนี่ยแต่ที่นี่น้ำมันนี่ไหมน้ำมันนี่ยังหอมเลยโอ้ไฟมันแรงกว่าแล้วแรงเอาแบบตุกเลยมาลองมีเดียมเขาจะเปิดร้านอาหารอยู่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเปิดร้านไก่สารนะมดสารมาผมว่าเขาหอมมากเขาหอมน้อยร้อยเออถ้าพิการก็ไม่มีหอมเราจะเขียนแท้งเลยเราจะไม่ใช่ลาบิดอนมีลาอุดิสเนี่ยน้ำมันหอมจากใครมั้งผมไว้ทอดนั่นเองเนี่ยมาขึ้นแล้วเพราะว่าหอมไหม้เร็วหอมไม่ได้เร็วพี่เทียมไม่เร็วหอมไม่ช้านี่ทาคนทำทีไม่เดี๋ยวอันนู้นแล้วลงมาล้วนอีกทีนึงเหมือนทำไปเลยเวลาทำที่ลาบเนี่ยโอ้ยนั่งเพื่อทอดหอมเลยสูดิสไม่สูดอนเดี๋ยวหอมอ่ะมันจะได้ดับคาวไงเครื่องพอมันเยี่ยมไงนะเนี่ยมาเล่นไปจะหอมไม่เยอะเอาไปโรยบนก็ไม่นะแล้วจะหอมโรยบนไหมโรยใช่โรยบนนะโรยบนดีกว่าแล้วติดโซ่แล้วเหลืองไหมเอาแบบไหนไม่นะเอาแบบไม่ไหมนะไม่หั่นไหมหั่นได้กินชิมเลยเดี๋ยวเกี๊ยวหอมไม่ได้เอาทอดไปอะไรนะครับเขากูดนี่ช่วยสะอาดสะอาดไหมสะอาดพี่ก็จะเอ็มทำมาใส่หอมเนี่ยได้อยู่พอแล้วพี่พอไหมพอแล้วเดี๋ยวจะไหม้แล้วพอทุกคนจะนี่ปรับสูตรใช่ไหมปรับสูตรสูตรดิสมันต้องมีหอมเกี๊ยวน้อยเหมือนไก่ทอดหาใหญ่เลยเนาะง่าย
ไงไงล่ะไปแรงโอ้ยพี่ทอดไหมพี่ทอดไหมใส่พี่ทอดไม่ต้องนะพี่ทอดไม่ต้องนะเออเอาใส่ใบมะกรูดพอนะไม่ใช่เหรอใช่ต้องใช้ด้วยนั่นแหละใช้แล้วพอละไอ้ป้าจับหน่อยไม่แล้วไม่แล้วนะอ่ะพร้อมครับอืมจากล้วนเทคมาผสมโหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่เล่นอร่อย6สกปรก10อร่อยได้6สกปรกได้10หอมมากจริงๆหอมอ่ะโหจนหอมอ่ะเอาจะไปเมื่อกี้นี่ไงเอาอะไรพริกป่นใส่ไปพริกป่นเยอะขัดนี้ไม่ได้นะเอออะไรน่ะวงนัวเอาคั่วกี่ช้อนกี่ช้อน1 3 3ช้อน2 3เอาคั่วใส่ไปเอาคั่วหืมดันเกรซะแล้วมือไม้สั่นนั่นแหละพอขวาจะไม่หายใจเลยเสร็จเสร็จใช่ไหมเออไปเสร็จยูทูบครับผมหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยหมดเลยมันเป็นเอฟเฟคครับมาเติมมะนาวมะนาวผมใช่ไหมจริงเป็นแกงบดนี่นี่ดูการดูการนี่เหมือนเป็นดื่มธรรมดาไม่ได้เหรอได้มันมีแรงอ๋อเฮ้ยใส่น้ำตาลมั้ยไม่ได้ใส่นิดนึงหรอนี่ใส่หวานใส่หวานตัดนิดหมดเลยน้าวจะลองหมดเฮ้ยปึ๊บกี่ทีละสีเอาที่สิทำกันนี้ก่อนเฮ้น้ำเดือดไปใส่ไปเปรี้ยวๆเกินบางแสงแล้วค่ะน้องอืมต้มเลยตักต้มเดือดเลยจ้ะหกข้าวเลยคุณลีคุณลีบางกองบางแสงโอ้โหน่ากินดีนี่เออผมมือมึงเลยปวดขานี่ปิ้งน้อยไปป่ะปิ้งมันเผ็ดมากปกติเราเผ็ดแค่ชิมนี่ต้องชิมก่อนพวกดูสีเหมือนสีหอมนะน้อยมากเราแต่ครับเกี่ยวแบบชิมก่อนว่าเผ็ดหรือเปล่าฮึได้ครับช้อนมาทั้งช้อนมาลองชิมยังข้างเป็นโอ้โหมันมีข้ามไปเรื่อยนะครับตีเข้ามาเก่งใช้แค่มือไปแล้วเนี่ยปกติมันต้องมือไงหวังพิมพ์เลยเฮ้ยใส่ตักใส่ชุดใช่ไหมตักกองเลยเหลือหน่อยนะชุดใส่ยังโอ้ไม่ได้เลยต้องใส่หวานเลยหมดเลยเนาะเดี๋ยวโอ้เกินหน่อยเกินหน่อยโอ้ใช่จังวะพอเลยไหมเดี๋ยวช้อนหน่อยเดี๋ยวโรงงานดูแทนโอ้โหคูณเยอะช้อนอ่ะโอ้แต่ขายร้านเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหจานละ60นี่กี่จานวะเนี่ย10จานแล้วมั้งเนี่ยกำไรไหมวิลับไปที่แขนกำไรนะชิ้นนี้ชิ้นไหนง่ายคืออะไรได้พริกอีกหน่อยพริกหน่อยใช่ไหมอืมพริกไปเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมเปรี้ยวได้ละเค็มไหมเค็มได้แล้วโอเคให้น้ำปลาใส่น้ำปลาหน่อยมาใส่แล้วนี่ตัดเกลือแล้วได้เลยละอร่อยเลยละพอแล้วนะพร้อมแล้วเดี๋ยวจะเผ็ดเกินเหมือนร้านอาหารทำเลยอ่ะคุเรย์คุเรย์ดิต้มหอยจุ๊บแล้วลุ้นเหรอลุนกินแล้วมาเอาดีเลย
ได้กินลาบเป็ดกินลาบเป็ดไม่อย่าลืมใส่นะหอมเจียวอ่ะเดี๋ยวนี่ยังอ่ะต้องใส่นี้ใส่ดิหอมไอ้นี่ก่อนใช่เหรอเอ๊ะสูตรของพี่อ่ะใส่เลยเนี่ยใส่จบเลยน้ำเลยนี่ใส่เลยใส่เลยไอ้สีสวยขึ้นมาดีดีมากเปิดพอดีเลยเปิดไหมแค่นี้สวยใสหน่อยไหมจะให้ลุ้นชิมไหมจะลุ้นต้องอร่อยมากครับยกกำลังสองฮะไงนี่ไอ้นี่น้อยไม่ปวดขาไม่เท่าเลยพวกนี้เกาขึ้นอ่ะนี่ผักแอมอ่ะไปผักเขียวน้อยไปไหนแต่จานใหญ่พอชีมันลูกชิ้นการดึงออกเนี่ยลวกหอยนะครับหอยจุ๊บอ่ะนะเห็นนะหอยแล้วพี่ลงเล่นหอยอะไรหอยแล้วหอยผมไม่เหรอใช่ไหมหอยจุ๊บอ่ะหอยผมเราแดงไปหมอดับปิดเลยของแท้แสดงในข่าวจ้วยนะข้างนอกดำอ่ะมันต้มไปเยอะๆอ่ะใส่น้ำตาลเร็วสุดใช้น้ำตาลเลยน้ำตาลมีสูตรหนึ่งนะฮะน้ำตาลผมเตะไปเร็วเลยใส่ผมใส่แล้วก็เข้าฮะเมนูหนึ่งนะครับหอยจุ๊บหอยจุ๊บหอยจุ๊บหอยนี่เป็นแบบสุดยอดละจุ๊บหอยทานไหมยังจีจุ๊บหอยไหมป๋าผมชอบอยู่แล้วจุ๊บหอยแกงหอยนี่ฮะท่านไม่ให้แม่แกงผมต้องให้แม่แกงชิมกันบ้านนะครับเหนื่อยทอจุ๊บเลยมันต้องตัดตูดด้วยนะจะตัดจุ๊บหอยเลยเหนื่อยทอจุ๊บเลยอิ่มข้าวก่อนฉันแล้วจุ๊บหอยอันนี้แม่ตัดละหลังข้าวพองหมดเลยกินเลยเมื่อกี้เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์จอดอยู่โทรไปให้กินใกล้วัดก็ดองนั่นแหละเอาลูกไปส่งบ้านนี้นัดแก้โผล่แล้วไหมเอ๊ะใช่พี่มาที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปวันนั้นผมว่าใช่พี่นะหายเป๋าจำที่ผมจะบ้านเลยว่าเมนูหอยจุ๊บฮะใครมาที่ฟันนี่อะไรเงี้ยพอจุ๊บเอาเราถามตามจุ๊บไหมจุ๊บบอกแค่เดือดเนาะโอ้ยยิงก็หอยแข็งหมดนี้ไงนะโอ้โหหอยแข็งหายกินไม่ได้หรอกนี่หอยแข็งไงต้มใหญ่เลยชาวบ้านเลยโอ้โหหมดนี่พอได้แมวเยอะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแมวบอกว่าจะไม่เดี๋ยวลอยจิตใจไม่พอไปแล้วยกไปเติมปั๊มเนี่ยโอ้โหร้อนเลยแดงเลยทำอะไรมันจะตามเรื่อยแล้วตามเรื่อยเอาปลาเอาอะไรนะครับพี่บั๋มนี่ครับหมี่ลองหมดเลยลองน้ำจิ้มเขียวหมดเลยเอวเยอะๆมันต้องมีไอ้นี่ไม้ไม้ลูกชิ้นนี่ไม้เจียวปันคุ้มครับเดี๋ยวไปตังเลยเอาเลยต้องชอบหน่อยไหมเหรอโอ้โหโดนซะแล้วแต่ผู้ใหญ่รู้นะจะทำไหมกันเนี่ยร้อนไหมโอ้ยเก่าแล้วไหมค่ะน่ากินนะร้อนจุ๊บจุ๊บตัวไหนโชว์หอยหน่อยโอ้ยตายขัดแน่นี่ยังไงน้องหอยน้อยใครฟังแล้วมันจะนั่งนี่ใส่หอยอ่ะใครหอยตัวเนี้ยเดี๋ยวส่งไปให้คนนั้นดูหาหอยขึ้นด้วยได้ไหมอย่าเลยเป็นแบกลำบากหอยอะไรมันกินไม่ได้หอยทากอ่ะจีนทั้งบ้านมันเหมือนเขาหอยหวานมั้ง